เอสุปชัยเปิดความรู้สึกแตงโมไม่ไปไหนพร้อมพูดถึงเบิร์ดฟังแล้วซึ้งตามวันที่24พฤษภาคมเอสุปชัยศรีวิจิตออดเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงคริสตจักรเมทอดิสพร้อมเปิดเผยว่าตนรอคอยวันที่จะส่งแตงโมอย่างสมบูรณ์แบบมานานใช้ความรักนำทางด้วยความที่เอสุปชัยสนิท กับแตงโมจะไม่มองเรื่องอื่นเลยจะมอบความรักที่ให้กันเท่านั้นและที่ไม่พูดถึงเรื่องคดีเลยเป็นเพราะรักน้องคิดถึงน้องก็เหมือนกับทุกคนที่เคยติดตามข่าวส่วนวันนี้อัมพชราภาที่ไม่ได้มาเพราะติดงานเลยส่งเอสุปชัยมาเป็นตัวแทนโดยเอสุปชัยนั้นกล่าวว่าระลึกถึงแตงโมตลอดพร้อมกับคิดอยู่เสมอว่าแตงโมยังอยู่ไม่ได้ไปไหนถ้าแตงโมยังอยู่คงอยากให้ไปคุยกับเบิร์ดถามสารทุกข์สุขดิบจึงตั้งใจทำหน้าที่โดยคิดอยู่เสมอว่ามีแตงโมยืนอยู่ข้างๆไม่ได้คิดว่าแตงโมไปไหนโดยนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามถึงประเด็นดราม่ามือดีโพสต์เฟซบุ๊กและรูปแตงโมนั้นเอสุปชัยเปิดเผยว่าไม่ได้สนใจและให้ความสำคัญเพราะตอนนั้นขอโฟกัสเรื่องงานให้กับน้องแตงโมและส่งน้องไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวโดยพี่เอยังกล่าวไปถึงคนที่มาร่วมงานและสื่อมวลชนที่คอยเกาะติดและรักน้องแตงโมคอยหาความจริงให้แก่ประชาชนได้รับทราบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ